สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนทุกท่านค่ะวันนี้งานอนามัยโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรและนักเรียนแกนนำสาธารณสุขจะมานำเสนอความรู้การคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมารู้ปัญหาการมองเห็นกับการเรียนรู้ก่อนนะคะการสังเกตนักเรียนสายตาผิดปกตินะคะจะพบว่าเด็กจะไม่ตั้งใจเรียนไม่ทำการบ้านไม่ชอบอ่านหนังสือผลการเรียนไม่ดีชอบอ่านหนังสือใกล้ๆชอบหยีตาหรือขยี้ตาปวดตาและปวดศีรษะบ่อยๆใช่ไหมคะเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเรามารู้เครื่องมือที่ใช้ตรวจคัดกรองการมองเห็นของนักเรียนก่อนนะคะซึ่งจะเป็น VA chart หรือ E chart นะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็น E chart ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนที่ยังอ่านตัวเลขไม่ได้ค่ะเครื่องมือที่ใช้ตรวจคัดกรองการมองเห็นของนักเรียนอีกอันนึงก็คือVA chart ซึ่งเป็นแบบตัวเลขนะคะเหมาะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะคะซึ่งนั่นก็คืออายุมากกว่า6ปีนั่นเองค่ะสำหรับเกณฑ์ในการคัดกรองแผ่น VA chart นะคะเด็กอายุต่ำกว่า6ปีหรือเด็กอนุบาล นะคะจะต้องอ่านค่า VA แถว20ส่วน50นะคะโดยตัวเลขเศษหมายถึง20นะคะหมายถึงระยะห่างในการเห็นของผู้รับการตรวจและตัวเลขส่วนนั่นก็คือหมายถึง50หมายถึงระยะห่างในการเห็นของคนปกติสามารถบันทึกระยะห่างได้โดยมีหน่วยเป็นเมตรหรือฟุตนะคะซึ่งค่าที่ได้นะคะถ้าอ่านได้ทุกตัวก็คือหมายความว่าผ่านนะคะอ่านผิดตัวใดตัวหนึ่งก็คือไม่ผ่านนะคะดังนั้นการผ่านเกณฑ์ทั้งสองค่าทั้งสองตาเนี่ยถือว่าปกติถ้าผ่านเกณฑ์ข้างใดข้างหนึ่งถือว่าผิดปกตินะคะเมื่อมีการผิดปกติเราจะต้องส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจดูนะคะลำดับต่อไปมาพบกับนักเรียนแกนนำสาธารณสุขจะมานำเสนอวิธีการวัดสายตานักเรียนเด็กอายุต่ำกว่า6ปีหรือเด็กอนุบาลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธัญญาธรธรรมรงค์พรสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อจริงจินอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ดิฉันเป็นนักเรียนแกนนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการวัดสายตาด้วยแผ่นอีชาร์ตสำหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกค่ะโดยมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ผู้อ่านต้องอยู่ห่างจากแผ่นอีชาร์ตในระยะ6เมตรค่ะและต้องอยู่ในระดับสายตาของเด็กด้วยนะคะในที่ที่ทำการทดสอบต้องมีแสงสว่างเพียงพอค่ะโดยให้วัดทีละตาโดยจากการวัดตาข้างขวาก่อนนำอุ้งมือด้านซ้ายมาปิดตาด้านซ้ายแบบนี้ค่ะเมื่อวัดตาข้างขวาเสร็จแล้วให้นำมือข้างขวามาปิดตาด้านขวาเพื่อที่จะมองผ่านตาด้านซ้ายใครมีแว่นให้สวมใส่แว่นขณะที่ทำการทดสอบค่ะโดยให้เด็กอ่านแค่แถวบนนะคะหากอ่านได้ครบ10ตัวถือว่าผ่านเกณฑ์ค่ะสัญลักษณ์ที่ใช้มีอยู่4ตัวก็คืออีขึ้นอีลงอีซ้ายอีขวาปฏิบัติดังนี้อีขึ้นอีลงอีซ้ายอีขวาอีกข้างนึงก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกันค่ะอีขึ้นอีลงอีซ้ายอีขวานี่คือการวัดสายตาด้วยแผ่นอีชาร์ตสำหรับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือเด็กอนุบาลสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
เกณฑ์ในการคัดกรองแผ่น VA Chart เด็กอายุมากกว่า6ปีนั่นก็คือเด็กประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะคะแถวที่อ่านก็คือ VA แถวเศษ20ส่วน32นะคะซึ่งถ้าอ่านได้ทุกตัวเลขก็หมายถึงว่าผ่านนะคะถ้าอ่านผิดตัวใดตัวหนึ่งก็คือไม่ผ่านนะคะผ่านเกณฑ์ทั้ง2ตาถือว่าปกตินะคะผ่านเกณฑ์ข้างใดข้างหนึ่งนะคะถือว่าผิดปกติจะต้องส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจนะคะลำดับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการคัดกรองการมองเห็นด้วยแผน3มิตินะคะการวัดความสามารถในการเห็นภาพ3มิติ Stereopsis การมองเห็นภาพ3มิติก็คือความสามารถของคนเราที่รับรู้โดยการเห็นภาพและสามารถแยกแยะระยะใกล้ไกลของสิ่งที่เห็นได้ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้ใช้สตาทั้งสองข้างทำงานร่วมกันดังนั้นในการวัดความสามารถในการเห็นภาพ3มิติเด็กจะสามารถมองเห็นภาพ3มิติได้หากเด็กใช้ตาทั้งสองข้างร่วมกันเป็นปกตินะคะสำหรับอุปกรณ์แผ่นพลาสติกสำหรับวัดการมองเห็นภาพ3มิติซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกใสพิมพ์ลายดังรูปนะคะจะเห็นลวดลายอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม4ช่องด้วยกันโดยจะมีช่องหนึ่งเห็นลวดลายพิมพ์อยู่ลึกลงไปนะคะหรือนูนขึ้นนั่นเองค่ะเด็กที่มีความสามารถในการมองเห็นภาพ3มิติได้จะสามารถเห็นช่องนี้ได้และบอกได้ว่ามีความต่างจากช่องอื่นๆนะคะวิธีการวัดแผ่นพลาสติกสำหรับวัดการมองเห็นภาพ3มิตินะคะ1ก็คือวิธีการวัดให้เปิดตาทั้ง2ข้างโดยวางแผ่นพลาสติกสำหรับวัดการมองเห็นภาพ3มิติไว้บนกระดาษสีขาวห่างจากเด็กประมาณ40เซนติเมตรถ้าเด็กเล็ก40เซนติเมตรนะคะถ้าเด็กโตก็ประมาณ30เซนติเมตร2ผู้วัดบอกเด็กว่าในช่องสี่เหลี่ยม4ช่องมีลวดลายเหมือนกันแต่มี1ช่องที่แตกต่างจากช่องอื่นนะคะหรือใช้คำถามว่าช่องไหนนูนหรือบุ๋มลงไปก่อนที่จะให้เด็กตอบให้ผู้วัดพลิกแผ่นพลาสติกกลับไปกลับมานะคะแล้วให้เด็กชี้ช่องสี่เหลี่ยมที่เห็นแตกต่างจากช่องอื่นด้วยค่ะ3นะคะให้ทำการวัด4ครั้งหากเด็กตอบถูกต้อง3ครั้งขึ้นไปถือว่าผ่านการคัดกรองหากเด็กตอบถูกต้องน้อยกว่านี้ไม่ผ่านการคัดกรองนะคะภาพนี้คือภาพ4มิติค่ะช่องไหนที่นูนหรือว่าบุ๋มลงไปให้มาชี้ค่ะถูกต้องค่ะครั้งที่สองรอบที่สองถูกต้องค่ะรอบสุดท้ายนะคะถูกต้องค่ะโครงการ Sight for Kids สายตาดีเพื่อน้องเพิ่มโอกาสมองเห็นสำหรับนักเรียนที่ตรวจพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดหรือมีสายตาผิดปกติให้ส่งรายชื่อมายังโครงการ K Optical เลขที่7ถนนเฟื่องนครแขวงราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพ10200โทร022-18076หรือที่คุณสุรชัยเดชเจริญยศโทร086-337-5465แล้วก็มีอีเมลด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสาธารณสุขในโรงเรียนขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณโครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็กซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนสากลบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันวิชั่นแคร์โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะขอขอบคุณค่ะ